โยฮันนาเมื่อคืนเป็นไงบ้างเมื่อคืนอยู่ดึกอยู่ที่หน้าพระขาวไหมโยฮันนาLotta asked you how about your practice last night and have you practiced in front of the White Buddha statue? Yes, I practiced there in the white area. ค่ะก็เขาก็ไปปฏิบัติที่หน้าพระเจ้าองค์ขาวค่ะได้เป็นไงบ้างค่ะ I was walking also and just a lot of thoughts run by ค่ะก็เขาปฏิบัติโดยการเดินแต่ว่ามันเหมือนมีความคิดเยอะมากที่ผุดขึ้นออกมาค่ะ because I guess I came so different environment so I need a little bit time to land like to be grounded because it was very different schedule andเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนสภาพแวดล้อมมาจากข้างนอกแล้วก็มาที่นี่อาจจะเหมือนใช้เวลาสักหน่อยที่จะปรับตัวอะไรเงี้ยค่ะหลวงตา And I also read a few of these quotes and contemplated on that แล้วเขาก็ได้อ่านหนังสือ108ไปบ้างเล็กน้อยแล้วก็พิจารณาในสิ่งที่ได้อ่านไปค่ะ But I was very tired and sleepy เขาก็รู้สึกเพลียนิดหน่อยแล้วก็รู้สึกง่วงเหมือนกันค่ะก็ถ้าได้ถ้าเขายังฝืนได้ก็ฝืนแต่ถ้าฝืนไม่ได้ก็แบบก็กลางวันหลับได้บ้างอ๋อโอเค if you can stand okay you stand but if you can't you can take a little nap yes แต่ตอนนี้เขาอยู่ในสภาวะที่สติสัมปชัญญะไม่ตื่นรู้ 100%But for in the present moment, it's kind of you don't have fully awake. Don't I mean at this time, not you, not fully awake. Yes, I'm also sleepy now. เพราะว่าเขารู้สึกง่วงนอนอยู่คือที่เขาง่วงเพราะว่าเขาไปไม่รู้สึกว่าเขาไม่ได้นอนแต่ความจริงเขาเข้าไปอยู่ในภวังค์คือเหมือนกับว่าเขาตื่นมาแล้วเนี่ยแต่เหมือนไม่ตื่นข้างในอ่ะข้างในเขาเหมือนไม่ตื่นมันเรียกว่าอยู่ในภวังค์เขาเลยเข้าไปอยู่ในความคิดเยอะอ๋อ because now you are thinking about you're not sleep enough last night and I feel sleepy I feel tired now you get lost in this kind of thinking so it make you not fully awake in the present moment because you get lost in this kind of thoughtเขาเข้าไปอยู่ในมันวังวนเข้าไปในความคิดหมุนวนด้วยมันเลยดูดโดนดูดเข้าไปในความคิดแล้วก็ดูดเข้าไปในอาการที่มันแบบเบอร์เบอร์ลอยเขาไม่สลัดให้มันตื่นรู้ออกมาตื่นรู้ 100% ตื่น 100% so it's awake so it's kind of when you get lost in this kind of thought your inside is show like thisfollow the thought go deep down in the thought so you have to let it go and be awake not follow it I guess I'm maybe a little bit irritated also because I'm used to having a lot of sleep I feel my body needs it and it's just maybe suddenly too much you know I wasTo take it more slowly, maybe step by step. เขาก็เลยเหมือนเขาจะบางทีเขาจะรู้สึกเหมือนเหนื่อยไปหน่อยเพราะว่ามันเหมือนเขารู้สึกว่าปกติเขาจะต้องนอนตลอดนอนเยอะแล้วมันก็เลยเหมือนทำให้เขารู้สึกว่าเขาควรจะต้องปฏิบัติแบบ step by step อะไรแบบนี้ค่ะไม่เขาไปมันไปใช้ความคิดปรุงแต่งสร้างเงื่อนไขให้แก่ตัวเองAll of that is the condition that you create by yourself, but actually you just not follow it and let it go. Be awake in the present moment. It's just like this. ถ้าเขาตลาดความคิดว่าเขาจะต้องนอนเยอะเนี่ยออกไปเท่านั้นแหละตอนเนี้ยปุ๊บเขาก็จะสามารถตื่น awake ได้เป็นปกติเหมือนปกติ 100% ได้เลยคือมันเป็นแค่ความรู้สึกปรุงแต่งเขาอยู่ในความรู้สึกปรุงแต่ง
ถ้าเขาตัดเงื่อนไขเขาจะต้องนอนเยอะอ่อนเขาก็เอาเวกแล้วเขาก็ตื่นได้ทันทีเลยเพราะว่าลูกตาฝึกลูกศิษย์สมัยก่อนเนี่ยไม่นอนตั้งสองสัปดาห์ทั้งวันทั้งคืนไม่นอนเลยไม่ให้นั่งหลับด้วย It's very easy because maybe you just think about this kind of thing many times but from now you just let it go not follow it you can be awake in this present moment let go of what exactly. the thought that you feel sleepy you haven't sleep enough last night something like that just let it go not follow it and now you can beAware at this present moment, because in the past that ever practiced his followers with no sleep for 2 weeks, not sleep for 2 weeks. But and if I don't sleep, then my body it's just very difficult, you know, and I lose the focus totally, and I start like drifting away, you know, and shaky. And so I need to work also. So I was thinking I need some sleep. เงื่อนไขที่เขาจะต้องนอนเยอะๆไอ้ความจริงเนี่ยเขาจะรู้ว่าไอ้เหล่านี้มันคือเขาถูกความคิดปรุงแต่งลากไปเขาที่จะสามารถพลิกความรู้สึกเนี่ยพลิกความหลุดออกมาจากความคิดและอารมณ์เหล่านี้เขาก็จะกลับมาตื่น 100% ได้ทันทีเลยแบบคือทันทีเดี๋ยวนี้เลยโอเคหลวงตา just want to help you because หลวงตา would like you to know that all of the thinking that arise in you is just a conditionThat arises and cease. It doesn't matter. You just let it go and not follow it. In this present moment, if you do like this, you can be awake at this present moment. It's just like this. ไม่เชื่อไอ้ถ้าเขาไม่เชื่อไอ้เขาสลัดความรู้สึกออกแล้วก็สลัดความคิดที่เขาจะต้องนอนมากออกแล้วก็สลัดออกไม่ลืมไปเลยว่าเขาไม่ได้นอนแล้วก็เขาจะกลับมาตื่นได้เลยทันที Okay.You can practice now. Just let that kind of thought, let it go at this moment. If you let it go, you can be awake now. You can try. I guess I'm also afraid because in past when I was not able to sleep because of some reasons, then my health got worse.And when I get enough sleep, I'm usually more healthy. So maybe this now suddenly I was told not to sleep at all. It's just maybe I was like afraid of that. คือเขาบอกว่าจริงๆในใจเขามีความกลัวเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเหมือนเคยมีเรื่องที่เขาทำให้เขาเนี่ยนอนไม่ได้มานานแล้วมันทำให้สุขภาพเขาไม่ดีแล้วพอหลังจากที่เขาเริ่มที่จะนอนได้เนี่ยเหมือนสุขภาพดีขึ้นพอเราเขาได้พูดถึงได้ฟังถึงเรื่องที่บอกว่าไม่นอนอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เขาไปนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆแล้วมันก็ทำให้กลัวเขาบอกว่าเขาถูกความคิดลากเอาไปเขาหลงเข้าไปในความคิดอารมณ์เขาไม่ได้อยู่เหนือความคิดและอารมณ์เขาถูกความคิดและอารมณ์ลากคือพอเขาคิดอย่างนั้นปุ๊บเขาก็อารมณ์ก็เลยง่วงเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ง่วงความง่วงก็ติดมากับความคิดเลยอันเนี้ยแต่ถ้าเขาหลุดอันนี้ไม่ได้เขาก็จะพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะว่าเขาหลุดจากความคิดและหลงไม่ได้เขาจะไม่เห็นสภาวะที่ว่าความอยู่เหนือความคิดและหลงตัวเองได้นั่นคือจึงจะพ้นทุกข์แต่ถ้าเขาอยู่เหนือความคิดและหลงตัวเองไม่ได้เขาติดอยู่ในเงื่อนไขเขาก็จะพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะว่าเขาคิดอะไรเขาก็จะมีอารมณ์ไปตามนั้นเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาว่าอยู่เหนือความคิดอารมณ์ไม่ได้เขาก็จะต้องอยู่ใต้ความคิดอารมณ์เป็นทาสของความคิดอารมณ์แล้วถูกมันลากตลอดเพราะว่าอย่างลูกตาเคยฝึกลูกศิษย์ไม่นอนเลยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยต่อเนื่องกันเลยแม้แต่กลางวันก็ไม่ให้นั่งหลับ2สัปดาห์เลยเนี่ยแต่ต้องมีคนคอยช่วยดูแลกันนะอย่างเนี้ยก็สามารถอยู่ได้ไม่ตายอยู่ได้แต่ถ้าคิดว่าเราอยู่ไม่ได้เราต้องตายแน่เลยถ้าไปหลับไปอดนอนอย่างนั้นน่ะก็จะอยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องไปหลับก็คือมันก็จะความคิดละลงมาลากไปก่อนแล้วแต่ความจริงธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีกลางวันกลางคืนเวลาก็เขาก็สร้างขึ้นมาเราไปติดอยู่ในเวลาว่าเราจะต้องนอนเราจะต้องอย่างนู้นเราจะต้อง
เราจะต้องพักผ่อนแล้วเวลานี้เป็นเวลาตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่แล้วแต่ความจริงเนี่ยโลกมันหมุนรอบไปดวงอาทิตย์ไม่เคยหายไปในเวลากลางคืนจริงๆไม่มีมีแต่ดวงอาทิตย์กับโลกมันหมุนไปแต่พอประเทศของเราเนี่ยมันไปอยู่หลังดวงอาทิตย์ปุ๊บมันก็เงาของโลกมันก็มาบังเราก็เลยดูเหมือนกลางคืนแต่ความจริงไม่มีเวลากลางคืนมีแต่เงามาบังเงาโลกมาบังแต่ความจริงก็คือโลกมันก็ยังอยู่ดวงอาทิตย์ก็ยังไม่เคยหายไปไหนมันไม่มีกลางคืนเวลากลางคืนไม่มีหลวงตา would like to point you becausewhen point some important issue for you because when you get lost in the condition thing that you make it happen it's kind of when you get lost you will get some emotion follow so you have to be beyond of thought and emotion it's like when the thought come like you have to go to sleep because I didn't sleep as well last night so I feel sleepyWhen this kind of thought arises, the emotion will come after. So if you get lost in it, it means that you will get lost in any thought that can drag you into it. So you just be awake and aware of it in the present moment, in every present moment. Because actually, Lung Ta ever practiced his followers not sleep for 2 weeks, and they can still okay.And all of them still get healthy. Their health is okay until now, because actually the sun never disappears. So the getting dark is just the meaning of the when the world not in the sign with the sun. So that's why it's getting dark, and we think it's at night, but actually it's not. That the sun never disappears. So if you're not attached in this kind of thought.Not get lost in this kind of thought, you will be beyond our thought and emotion. This is why Lota try to teach you. แล้วก็อย่างเวลาเนี่ยเวลานาฬิกาเวลา12เลขเนี่ยหรือ24ชั่วโมงเนี่ยความจริงมันก็ไม่มีหรอกจริงๆอ่ะเพียงแต่ว่าเขาเอาเวลามาแบ่งเป็นสมมุติว่าวันหนึ่งนะกลางวันมาแบ่งขีดให้มันเป็น12กลางคืนก็เวลามาแบ่งให้เป็น12แต่ความจริงอ่ะไม่มีเวลาหรอกมันมีแค่โลกก็หมุนไปดวงอาทิตย์ก็มีอยู่โลกก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ไปอย่างเงี้ยมันไม่มีเวลานี่แหละนี่เขาสมมุติไว้ให้พี่ว่าให้มาคุยกันรู้เรื่องให้เป็นเวลาทำงานทั้งเป็นสมมุติของทั้งโลกให้รู้จักว่านี่สมมุตินะเรามาคุยกันว่านี่เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วแต่จริงๆไม่มีเวลาจริงๆไม่มีแล้วก็กลางคืนกลางวันก็ไม่มีแล้วนั้นไม่มีกลางคืนกลางวันไม่มีวันเดือนปีวันเดือนปีก็คือสมมุติเพื่อให้มารู้ว่าวันนี้เรามาคุยกันให้รู้เรื่องว่ามันเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วเป็นวันอะไรตรงกับเดือนอะไรปีอะไรแต่จริงๆไม่มีวันเดือนปีก็คือโลกก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ไปเรื่อยแต่เนี้ยพอเราไปติดเงื่อนไขของเวลาวันเดือนปีการเวลาปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าเราอยู่ใต้เป็นทาสของสมมุติไม่พ้นจากสมมุติไปได้Actually, even the time is just a conventional truth that we created in order to communicate to each other. Actually, the world is not know about the time, just the human created. Yeah, so if we attach to this kind of thought, it means we attach to the conventional truth that is something that we create. So not get lost in it. It's just something that we created.And just let it be and not follow it. It's just like that. I do understand this, and I think the same. It's just it's hard to suddenly do something and force your body, which you are not used to. Suddenly force the body to do something what it's not used to.คือเขาก็เข้าใจในสิ่งที่หลวงตาสอนแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าบางทีมันยากที่จะทันทีที่จะเหมือนฝืนร่างกายให้เปลี่ยนไม่ทำพฤติกรรมเดิมอะไรเงี้ยค่ะไม่ไงเขาก็จะยอมแพ้ไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรแต่เขาก็จะตกอยู่ใต้ธาตุของสมมติเขาจะไม่พ้นจากสมมติเป็นวิมุตติได้พอเขาพ้นจากสมมติแล้วเนี่ย
ชีวิตก็ใช้ไปตามสมมุติแต่ใจอ่ะมันพ้นสมมุติเป็นวิมุตติไปด้วยอมตะมันก็จะเข้าใจเรื่องสมมุติร่างกายของเขาเนี่ยความแก่ความเจ็บความตายเป็นสมมุติแต่ใจมันพ้นสมมุติพ้นการเวลาพ้นกับสมมุติโลกสมมุติร่างกายขันธ์5ใช้ตาสมมุติโลกแต่ใจพ้นสมมุติตลอดการเป็นอมตะเวลาตายก็แตกดับเฉพาะสมมุติที่เป็นขันธ์5แต่ใจอ่ะมันเป็นวิมุตติเป็นอมตะเป็นธาตุรู้ที่เป็นอมตะเป็นธาตุรู้แจ้งเป็นอมตะพระพุทธเจ้าพระปัจเจกเจ้าพระหลานสาวกล้วนเป็นอมตะอยู่ในธรรมชาติเป็นธาตุรู้ที่เป็นอมตะไม่เกิดไม่ตายไม่แตกไม่ดับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเขายอมให้ตกเป็นธาตุของความคิดอารมณ์เขาก็ต้องถึงเวลานอนแล้วถึงเวลานั่นแล้วถึงเวลาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวร่างกายจะไม่หลั่งสารเคมีตามกำหนดเวลาถ้านอนน้อยไปอะไรไปคือเขาตกเป็นธาตุของความคิดและเงื่อนไขที่คนทั้งหลายในโลกนี้สร้างไว้ให้นี่ปีใหม่แล้ววันนี้เป็นวันปีใหม่แต่นี่เป็นวันเกิดแล้วความจริงไม่มีหรอกวันเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสมมุติของที่เขาสร้างมาให้ความจริงก็คือโลกก็ยังอยู่ดวงอาทิตย์ก็ยังอยู่โลกก็หมุนรอบดวงอาทิตย์อยู่นั่นแหละไม่มีการเวลาการเวลาเป็นสมมุติเพื่อให้ได้มาคุยทำงานในทั้งโลกได้แต่จริงใจพ้นสมมุติไม่มีระยะทางไม่มีการเวลาSo Long Ta said that is why you have to come here, because you have to come to learn the conventional truth that we always attach to, because all of the condition that we create is just something that we acquire after we born, right? Mm-hmm. We create it after we born. So you have to see it and not follow it. It means that if you can see this point, your mind will be beyond the thought and the emotion.When the mind beyond the thought and emotion is kind of, you can use your body and your mind like it's like normal. The function of your body and mind work as it is, but there is no attachment to it anymore. You know that it's just a conventional truth that arises and exists. It functions as it is until you die. This is the way that you have to practice to be beyond the thought and emotion.When the mind beyond the thought and emotion, it kind of, you know, get involved in thought and emotion anymore. Is this the freedom? Is the ultimate truth that never get lost in anything? Is this a pure nature beyond the conventional truth? You know, sometimes it happens to me what he's saying, but it needs more practice. He said.สิ่งที่หลวงตาอธิบายเนี่ยคือบางครั้งมันก็เกิดขึ้นกับเขาแต่ว่าเขาน่าจะต้องปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจมันค่ะ Because sometimes at home also let's say I go to sleep but actually I don't sleep almost all night and I'm not tired because it comes naturally and the minute it's like told me then something like happens and I get like a bit resistance คือบางทีเนี่ยที่บ้านเขาแม้แต่ร่างกายเขานอนแต่เขาก็รู้สึกว่าจริงๆมันมีความตื่นอยู่ที่ไม่ได้นอนไปกับร่างกายแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกง่วงนอนอะไรแต่ว่าบางครั้งเขาก็กลับไปรู้สึกเหมือนกับว่าเขาจะต้องนอนจะต้องนอนให้พออะไรแบบนี้ค่ะมันมีสองสภาวะที่เขาเคยเจอเพราะว่าเขายังข้ามสมมติไม่ได้อย่างก็ต้องเป็นธรรมดาอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเขายังติดไปในความคิดและอารมณ์ที่เป็นสมมติความคิดและอารมณ์เป็นสมมติเป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงเป็นสมมติถ้าพ้นสมมติแล้วใจมันจะเป็นวิมุตต์แต่ขันห้าก็ยังเป็นสมมติอยู่ยังมีความรู้สึกในคิดอารมณ์แต่ของเขาเนี่ยเมื่อไหร่ที่เขาไม่ติดไปกับความคิดอารมณ์ที่เป็นสมมติเนี่ยเขาจะรู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วเขาก็จะเหมือนกับกลับมาเป็นเด็กที่สดใสกลับมาเป็นพวกแอคทีฟแล้วก็อินโนเซนต์แต่พอตอนเนี้ยเขาติดไปความคิดอารมณ์เขาไม่ได้นอนเขารู้สึกว่าเขายังไม่ได้นอนเขาก็เลยกลายเป็นเหมือนคนแก่เลยเหมือนคนที่เป็นคนแก่ที่แก่ชราไม่ใช่แก่ธรรมดานะในสภาพเขาตอนนี้เหมือนคนแก่เป็นคนแก่หลังค่อมชราถือไม้เท้าเขามีสภาพที่เปลี่ยนไปตามความคิดอารมณ์เขาไม่อยู่เหนือความคิดอารมณ์ตอนนี้เขาเหมือนคนแก่ชราที่ถือไม้เท้าเดินหลังค่อมอายุสัก80 90ปี100ปีตอนนี้สภาพร่างกายเขาก็จะแย่ด้วยไม่ใช่เฉพาะจิตอย่างเดียวเพราะว่าเขาเป็นไปตามจิตที่คิดว่าตอนนี้เขายังไม่ได้นอนก็ยังไม่ได้นอนเขาก็เลยกลายเป็นสภาพเขาแย่เขาก็เลยเหมือนคนแ
ร่างกายตอนนี้จิตใจเขาเหมือนคนแก่ชราอายุ80 90 100 1ที่ถือไม้เท้าคนแก่หลังคอมแต่ที่เมื่อไหร่ที่เขาเนี่ยไม่เคยรู้สึกว่าเขารู้ตื่นรู้อยู่แล้วก็ร่างกายก็หลับไม่หลับไม่ได้สนใจตอนนั้นเขาจะรู้สึกสดใสและเฟรชชี่มากเลยเขาจะเหมือนคนที่อ่อนวัยเขาจะเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยตลอดในชีวิตของเขา So Lata said as you mentioned earlierSometimes you can feel that even your body sleep, but for inside it's not sleep. But you never get sleepy, right? For at that time, it means that you not follow your thought, and at that time your mind has a lot of energy, and you look very young at that time. But if you get lost in the thinking about I want to sleep, I didn't sleep enough, at that time when your mind think like that, your body look like and very old people.Walk with a walker. It's like 100 years old ladies. Like this time, Lata is seeing you like the 100 years old lady with a walker like this. And I want to sleep. I want to sleep. So it's why that the body can change. Follow the mind.So you have to know that if you follow the thought and you get lost in it, it means you under the control of the conventional truth. You can't be beyond the conventional truth. So you have to learn that all of this is just something that arises and ceases. It's just happen and go. It's just conventional truth. Don't follow in it. Be beyond it, not attached to it. It's just something that arises and ceases. Just a conditioned thing.เคยมีแม่มที่เรียกแม่มผู้หญิงไงผู้หญิงฝรั่งเรียกว่าแม่มแม่มฝรั่งชาวเยอรมันคนหนึ่งมาเมืองไทยมาพบหลวงตาใหม่ๆเหมือนเขาเนี่ยแล้วก็พอดีตอนนั้นเป็นพูดภาษากันไม่รู้เรื่องหลวงตาก็ให้การบ้านเขาทำเพียงแค่ active innocent สองคำเนี่ย active ตื่น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 รู้อยู่แล้วก็ innocent ก็คือให้จิตใจเขาลื่นเลิงเบิกบานเหมือนเด็กไร้เดียงสาสองอย่างเนี่ยแล้วก็ให้เขาก็ออกไปเดินทั้งคืนออกไปเดินให้เขาออกไปเดินก็ไม่ได้บอกไม่ได้สอนอะไรมากแม่นี้ก็ออกไปเดินตอนนั้นไปปฏิบัติอยู่ที่เจดีย์ที่วัดแห่งหนึ่งเขาไปเดินรอบเจดีย์เลยไปเดินรอบเจดีย์ก็หลวงตาก็สอนคนอื่นเป็นร้อยคนก็แหม่มนั้นก็เดินหายไปเลยเขาก็บอกมันมืดน่ากลัวมากเลยแต่ว่าไปเดินนะบอกให้ไปเดินก็ไปเดินเขาก็ไปเดินเดินรอบเจดีย์ปรากฏว่าเขาไม่ได้นอนเลยจนถึงสว่างเขาก็มาหาหลวงตาว่าเขาไม่ได้นอนเลยเขาไม่ชีวิตของเขาเกิดมาเนี่ยทำไมชีวิตเกิดมานี่เขาไม่เคยเลยที่จะไม่เคยนอนแต่วันนี้ทำไมเขาไม่นอนได้เขาก็งงมากเลยพอเขาไม่นอนแล้วเขาก็มารู้ความจริงว่าอมันไม่มีเวลากลางคืนกลางวันเนี่ยมันมีแต่โลกกับดวงอาทิตย์ที่หมุนรอบกันแล้วก็กลางคืนกลางวันไม่มีดังนั้นเนี่ยไอ้นาฬิกาที่หน้าปัดนาฬิกา12เลขเนี่ยมันก็เป็นแค่สมมุติให้ได้รู้กันว่าตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่เป็นวันอะไรวันเดือนปีความจริงวันเดือนปีอะไรก็ไม่มีหรอกเวลาก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมันมีแค่โลกก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ไปดวงอาทิตย์ก็ไม่เคยหายไปไหนกลางคืนไม่มีหรอกตอนนี้ประเทศเรามาอยู่ฝั่งตอนนี้ขณะนี้ประเทศเรามาอยู่หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์มันก็เป็นเวลากลางวันแต่ถ้าประเทศเราหมุนโลกหมุนรอบไปอยู่ด้านหลังดวงอาทิตย์ก็มันดูเหมือนเวลากลางคืนแต่ความจริงไม่มีเวลาคืนเงามันบังเฉยมาบางดวงอาทิตย์นั้นดวงอาทิตย์ไม่เคยหายไปไหนไม่มีเวลากลางวันกลางคืนถ้าอย่างเนี้ยเขาเลยบอกโอ้ถ้าอย่างงี้เขาจะนอนตอนไหนก็ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่เขาเองไม่ได้อยู่ที่มันเงื่อนเวลาที่คนเขาตั้งไว้ให้งั้นถ้าเขาอ่ะไม่มีอะไรทำเขาอยากจะนอนก็นอนเขาชีวิตอยู่ที่ขึ้นอยู่ที่กับเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับสมมติของโลกที่ทำให้เขาอยู่เหนือการเวลาแล้วเขารู้เลยว่าโลกเนี่ยมันหมุนไปเรื่อยๆถ้าเขามีเครื่องมือชนิดหนึ่งเนี่ยที่หมุนทวนโลกที่มันหมุนเนี่ยอย่างเช่นโลกหมุนไปได้ความเร็วขนาดเนี้ยแต่เขามีเครื่องมือที่
ที่หมุนย้อนการหมุนโลกไปได้หมุนย้อนโลกไปได้เร็วกว่าที่โลกหมุนเนี่ยเขาจะสามารถระลึกชาติได้ย้อนถอยเป็นเวลาการอดีตได้เราก็เอ้ยมันดูหนังเรื่องอะไรวะไอ้โดเรมอนเครื่องมือไทม์แมชชีนหรือเปล่าวะมันพูดคล้ายๆเรื่องเครื่องมือไทม์แมชชีนเลยแต่ถามแล้วก็ไม่ได้ดูครับเขาก็มาเล่าให้เราฟังแบบนั้นตอนสว่างแล้วเราเก่งๆๆงั้นไงไปเดินต่อก็แล้วกันแอคทีฟอินโนเซนต์ไปเรื่อยๆไอ้รู้สึกตัวไปเรื่อยๆเขาก็เดินไปงั้นแหละวันเขาไปนอนอีกวันที่สองอ่ะวันที่สองไม่ได้นอนแล้วเขามาหาลูกตาว่าวันที่สองนี่ทำไมมันมีการ์ตูนมาหาเขาเต็มเลยการ์ตูนตัวการ์ตูนมาหาเขาโบกมือเขาบ้างทับยกมือพนมไหว้เขาบ้างเต็มไปหมดเลยเราก็เลยสงสัยถามว่าการ์ตูนของเขาเป็นยังไงตัวการ์ตูนเขาบอกว่าอยู่เต็มไปหมดแหละมาแค่มาแสดงความยินดีอะไรกับเขาเนี่ยเลยบอกตัวการ์ตูนเป็นไงบอกตัวการ์ตูนใส่อะไรหัวแหลมแล้วก็ไอ้ที่ใส่เสื้ออะไรก็งอนงอนตัวการ์ตูนฝรั่งเขาไม่รู้จักเทวดาแล้วก็ว่าเราก็ไม่อยากให้เขาพูดเขาก็ใจเขาก็บอกไปเดินเขาต่ออีกวันอีกไม่นอนอีกงงไม่เลยไอ้เจ้านี่มันตื่นทั้งคืนนะมันก็ไม่เคยเป็นเลยนะตื่นทั้งคืนพอวันที่สามเนี่ยมันรู้หมดเลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรพบชาติเป็นอย่างไรมีความคิดอะไรมีอารมณ์อะไรมันรู้เรื่องหมดเลยมันอ่านขาดหมดเลยทุกปัจจัยขณะปั๊บ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 เร็วมากเลยระลึกชาติได้เลยเนี่ยแบบแค่สามคืนเองขนาดไม่เคยชีวิตไม่เคยเป็นมาก่อนก็เป็นแหม่มครับเหมือนเขาเนี่ยไง There was an example an German lady.She came to see Luang Ta when he was teaching at the temple in the forest. Since she came to see Luang Ta, she couldn't speak, she couldn't understand Thai. And Luang Ta just told her that, please be awake like active all the time and innocent. For her inside, she had to be like the children, that innocent all the time. She just practiced only active and innocent, just like this.You don't have to sleep, Luang Ta told her. And she, I couldn't do it. I always sleep. I love sleeping. That how can I do that? And Luang Ta said, yeah, you can do. Just active and innocent, just like this. So after that, she walked around the temple, only alone.And recite active innocent, active innocent, active innocent all night. Mm. So at that night she didn't sleep. In the morning she came to see Luang Ta. Oh, I never tried before, but I can do it because I just feel that active innocent like Luang Ta said to me. And Luang Ta said, okay, that's good. You can follow it. And she do it again in the second night.And she still not sleep. And she active, really not sleep. Just active in a sense, active in a sense, active in a sense like this. So after the active in a sense, he throw some. Some. And look, throw and grab, throw and grab, so that he can be active. In a sense, he have sense, have sense, awake in the present, not fung san to other. Throw some. Oh, she recite active in a sense, active in a sense while she throwing the orange, active innocent like this all night. For the second night, she realized she came to see Luang Ta and realized that Luang Ta, actually the time is not real. It's just something that we create because the world just went round itself and the sun never disappeared. So the time is just something the conventional truth that we create.We don't have to follow this rule. We don't have to follow this conventional truth because it's just something that the human create. Actually, we can sleep at any time we want. We don't have to sleep that when the night is at night because it's just the world in this part that not face the sun. So that's why we don't have to follow it. And she realized that. And Lata said, okay, that's good. Just go ahead.And she still practiced like it in the third night.
But after the third night, she came back to see Longta. Oh, Longta, I couldn't. I don't have to sleep now. I can achieve it. And Longta said, Oh, okay, that's good. And at that time, she told Longta that she know that if we have the machine like a time machine. Have you ever seen Doraemon, the comic, Japanese comic? Because we can produce a time machine in order to go back to the past and know about our past life. And she think if we have a machine that go that can time machine, we can call it time machine and go back faster than the world round itself, we can know the past life. And she told Lota, and Lota said, "Oh, wow, okay, that's good, that's good." And so at that time. At night, she told Longta that there are a lot of comic character came to show to her a lot of comic characters at the temple. And Longta said, "What is a comic character?" And she said, "Oh, I didn't know it." And Longta said, "How can it get dressed?" And she said, "She get dressed like the picture in the wall of the temple." And Longta, "Oh, that the angel." So a lot of angel pray with her and sadhu with her. So this is because of she practiced like this for 3 days. And after 3 days, she can know everyone mind. And she can know everyone past life. This is the result of practice not sleep for 3 nights. Yeah. So that she can be able to do 3 days, and she can be able to do the life of herself and everyone, and she can know the mind. ภายในเวลารวดเร็วภายในขณะจิตเดียว So after she nice she can know her past life and other people's past life and she can know other people's thinking just only for 3 nights she practice and she can know just only in one single mind moment แต่ก็น่าเสียดายยังนึกถึงคนนี้อยู่เพราะหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยไม่งั้นก็จะสอนถ้ามาพบกันในหลังจากนั้นถ้าเขาไม่จากไปก็จะเรียนวิปัสสนาขั้นสูงสุดได้เอาความรู้ความเข้าใจของเขาและจิตที่เป็นสติสมาธิปัญญาเป็นสมาธิที่ขั้นสุดยอดแล้วเนี่ยเอามาพิจารณาในกายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตทำให้ทำในร่างกายจิตใจตัวเองเห็นเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาเขาก็จะพ้นทุกข์ไปได้ในเวลารวดเร็วAnd it's a pity that after that, Longta never met her anymore. Yes, so Longta said if he can see her, he will give her an advice to contemplating about the body and the mind that is impermanent, non-self, and unsatisfactory. If she can do like that, she can be free from suffering and not attached.To the sense of self, so this is the sad story that Longta couldn't see her again. Okay, มีอะไรที่เขาสงสัยอีกไหม You have any question to ask Longta? แม่ชีมีอะไรไหมแล้วก็มีไหม And Tawi and Elena, you have any questions? I can connect with the.The topic, because for me it's the same. Like before, my thinking is said like I'm long time practicing in the temple and long time like well I'm long time in the temple and practicing and working. So was it's a point like I feel very tired. So when I want to practice at when the duty is finished, so it means at night.I would like to practice, but so now my condition is like I feel very tired, and then I just go sleep. And also, it's like I'm sick, so then my mind is like, oh, you work for a long time, and you are sick, so the body is not strong, so then I cannot fighting. And just before I can practice at night,even I can go late to sleep, or sleep just like 4 hours like this, and was okay for me. But now I feel I cannot do that.
So then I would like to how to pass this, but for me in this moment is like I cannot do this anymore. คือเอเลน่าเขาบอกว่าเขาก็คอนเนคกับสิ่งที่หลวงตาสอนโยฮานาได้ก็คือเหมือนกับว่าเขาอยู่ที่วัดเนี่ยเขามีหน้าที่ที่เขาต้องทำพอเขาทำหน้าที่เสร็จไปมีงานที่ต้องทำเนี่ยค่ะพอเขาทำหน้าที่เสร็จเนี่ยบางทีเขารู้สึกว่าเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บพอกลางคืนน่ะเมื่อก่อนเขาเคยเดินจงกรมเหมือนเคยปฏิบัติได้ดึกตอนหลังเขาก็รู้สึกว่าโอ้มันเหนื่อยแล้วเราต้องนอนพอรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วเราต้องนอนแล้วยิ่งตอนหลังมีปัญหาสุขภาพก็เพิ่มมาอีกว่าเราเหนื่อยแล้วเราต้องนอนเรามีปัญหาสุขภาพมันก็เลยทําให้เหมือนเขารู้สึกว่าเขาต้องนอนตลอดต้องพักตลอดแล้วก็ไม่สามารถจะแบบว่าปฏิบัติได้ดึกเหมือนที่เคยเป็นมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่คอนเนคกับสิ่งที่หลวงตาสอนโยฮานานะคะ Sometimes when I say okay I practice so I start to chongron and I sleep so I do and I sleep so if for me it's like confirm like I'm so tired อ๋อแต่ว่าบางทีเขาก็พยายามฮึดที่จะเดินจงกรมแต่กลางคืนแต่ว่าพอเดินฮึดเดินไปก็อ๋อง่วงฮึดแล้วก็เดินไปแล้วก็ง่วงสุดท้ายก็ต้องไปนอนค่ะ Yeah I walk and I sleep ก็แบบเหมือนหลับตอนเดินก็สุดท้ายก็ต้องไปนอนค่ะก็ส่วนใหญ่ก็มันหลงไปตามความคิดอารมณ์ที่ตัวเองสร้างเงื่อนไขเราเริ่มแก่แล้วเราวันนี้เราทำงานหนักสุขภาพเราไม่ค่อยดีปุ๊บมันก็พอเที่ยววันทีที่คิดแบบนี้มันก็โดดลากไปตัวอารมณ์เลยง่วงมันถ้ามันมีเหตุจำเป็นอ่ะถ้าเราไม่ได้คิดแบบนั้นมีเหตุจำเป็นมีเหตุบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่ง่วงได้เช่นขนาดนั้นเนี่ยมันญาติพี่น้องเกิดอุบัติเหตุเราต้องรีบไปดูความง่วงก็จะไม่มีเลยถึงสว่างถึงเวลาจนถึงสว่างเราก็จะไม่ง่วงเช่นคนที่เรารักโดนอุบัติเหตุรถชนเราต้องไปโรงพยาบาลไปเฝ้าเขาไปดูแลกำลังเกิดเหตุวุ่นวายเลยเนี่ยเราลืมความง่วงไปเลยตอนนั้นเราลืมคิดเรื่องสุขภาพตัวเองเราก็จะสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ง่วงงั้นแต่พอไม่มีเรื่องอุบัติเหตุเพศภัยกับคนที่เรารักขณะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ความคิดเก่าๆติดไปในความคิดเก่าๆเราง่วงแล้วเราสุขภาพไม่ดีวันนี้เราทำงานหนักเดี๋ยวสุขภาพจะเสียเพราะแค่คิดแค่นี้เนี่ยความง่วงมันลากไปเลยคือมันติดไปในอารมณ์เลยติดไปในความคิดและอารมณ์เพราะฉะนั้นเราไม่เข้าใจตรงนี้เราปล่อยให้ความคิดและอารมณ์มาลากเรามาทุกภพชาติลากมาจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคิดถึงลูกคิดถึงผัวคิดถึงเมียคิดถึงครอบครัวคิดถึงเรื่องอะไรเวลาพอมันเป็นเรื่องที่เป็นทุกข์เราก็ทุกข์เลยเป็นเรื่องที่ไม่สบายใจเราก็ไม่สบายใจเพราะนั้นเวลามันคิดถึงเรื่องกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะเวลามันคิดถึงเรื่องกิเลสราคะเราก็จะปรุงไปเลยปรุงไปตามกามราคะปรุงไปในเรื่องของความรักความห่วงใยรักใคร่ผูกพันกังวลเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะติดความทุกข์ทั้งหมดน่ะเราก็จะติดไปกับความคิดตลอดหลงไปกับความคิดที่คิดให้ตัวเองเป็นทุกข์คิดให้เป็นกิเลสตัณหาก็จะติดไปเราไม่มันใจไม่สามารถข้ามพ้นจากความคิดปรุงแต่งและอารมณ์ได้เพราะว่าความคิดปรุงแต่งและอารมณ์เป็นสมมุติมันเป็นความปรุงแต่งเกิดดับแต่เรากลับติดมันไปมีตัวเราติดมันไปกับความคิดและอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นพอมันคิดปุ๊บก็ถูกลากไปติดกับความคิดและอารมณ์คิดมันก็เลยทำให้เวลาคิดไปในเรื่องที่ทำให้ซึมเศร้าทำให้หงอยเหงาทำให้ว้าเหวทำให้ทุกข์ให้ไม่กลุ้มคิดแล้วทำให้เป็นทุกข์มันก็เลยพอคิดอย่างไรจิตใจก็เป็นทุกข์อย่างนั้นแต่ใจแท้ๆจริงๆมันทุกข์ไม่ได้มันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนรูปลักษณ์ไอ้ที่มันทุกข์ได้คือจิตที่เป็นความปรุงแต่งหลงไปกับความคิดปรุงแต่งมันจึงเป็นทุกข์ได้งั้นไอ้เรื่องนี้คนเข้าใจยากแต่ต้องฝึกอย่างหนักแล้วก็เห็นมันจริงๆด้วยใจมันถึงจะรู้ความจริงที่หลวงตาพูด This is why we have to practice becauseFor example, when we feel that we so tired because we have been work for a long time, we have been work all day, and we have a not good health, so we have to sleep. If you get lost in this kind of thought, always it's kind of you will get lost in other kind of thought too. So when, but you can experience when you are sleepy.But your loved one has an accident. At that time, you don't have to sleep, right? Because at that time, you will be alert and want to go to see your loved one because they had an accident.
So you don't need to sleep. So that shows that this feel sleepy and not sleepy is come from thought. It just come from thought. It's not a kind of the real thing. It just come from thought. So if you see like this and you practice, you will see that all the thought just something that arises and cease. But if you follow the thought will bring the emotional come after. You will get lost in emotional too. It's like when you think about your sister, you think about something that make you feel depressed, you will get depressed. If you think about something that make you feel happy, you will feel happy. It's kind of you get lost in any kind of thought. So you have to practice, not follow the thought, just let it be as it is and not follow it. You have to practice, 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 and you will understand the way to beyond the thought, not follow it. Because actually the pure mind can't follow the thought. It's just some, the thought is something that arises in the pure mind. So that's why we have to practice.